ดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับวันนี้มารีวิวหน้าไม้ตัวนี้นะครับตัว S9 นะครับ S9 เนี่ยนะครับเป็นตัวใหญ่สุดของซีรีส์ S นะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะแต่เป็นหน้าไม้ตัวเล็กสุดของร้านเรานะครับที่เป็นที่มีผ่านท้ายนะครับไม่เล็กสุดหรอกแต่ขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวเมมบาร์ซูเปอร์โซนิกนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะน้อยกว่าเฉยๆนะครับตัวนี้ลิ้มมาเป็นลิ้มคาร์บอนนะครับไฟเบอร์แล้วนะครับไม่ใช่ลิ้มเหล็กนะครับถามว่าลิ้มเหล็กกับลิ้มไฟเบอร์อะไรดีกว่ากันลิ้มไฟเบอร์ครับนะครับการให้ตัวอะไรดีกว่านะครับแคมนะครับเป็นแคมท็อตกำลังแล้วนะครับไม่ได้เป็นมูเล่รอกธรรมดานะแคมตัวนี้ก็คือจะช่วยในการดึงแล้วก็จะเผื่อระยะได้นะครับด้านหน้านะครับตัวขึ้นสายนะครับพับเก็บได้นะมาพร้อมกับเฟรมนะครับเฟรมแบบพลาสติก ABS นะครับศูนย์หลังปรับได้4ทิศทางนะครับอาจจะดูหยาบหน่อยนะครับมีคลิกนะครับปรับเป็นคลิกปรับนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้แล้วครับยิงนกยิงหนูยิงปลาโอ้เดี๋ยวจะใส่ลืมนะครับต้องมีตัวรองสายนะครับพวกนี้จะมีตัวรองสายอยู่ตัวโครงนะครับอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปเดี๋ยวลองมาประกอบดูกันนะครับใส่ตัวรองสายนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะฮะตัวรองสายเนี่ยด้านล่างนะครับจัดสายเข้าที่นะฮะเรียบร้อยนะครับด้านนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับมีตำแหน่งให้อยู่แหละ4อันนะครับท่านก็ใส่ไปให้ตรงตำแหน่งก็แล้วกันใส่ตรงก็เข้าเลยนะครับขันน็อตตัวเดียวรางพิคาตินี่นะครับสามารถไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ตามต้องการนะครับด้านบนมีรางมาให้ยาวพอสมควรเลยนะฮะเอาไปติดกล้องสโคปก็ได้นะครับติดเลสดอทติดเลเซอร์ได้หมดแล้วแต่ท่านต้องการนะครับราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะครับดูไปก่อนเบอร์ติดต่อนะ0860809669นะครับไลน์ ID ก็ไลน์เบอร์เดียวกันนะเข้ายังไงนะครับขันให้แน่นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าไม้ที่มีพานท้ายเล็กสุดของร้านนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะใช้งานได้ดีทีเดียวแหละนะก็ยิงลูกนะครับแบบไม่เลือกลูกเลยนะแบบไม่เลือกลูกเลยนะครับจะใช้ลูกแบบธรรมดานะครับที่แถมไปนี่ก็ได้นะครับแบบนี้เปลี่ยนหัวไม่ได้นะครับเวลาขึ้นสายนะครับเหยียบอันนี้ก็คือยังขึ้นสายได้ด้วยมือนะครับยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขึ้นขึ้นสายเรียบร้อยนะครับเวลาจะยิงก็ปัดเซฟตรงนี้ไม่เลือกลูกนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ200กว่านะครับลูกสั้นนี่ก็ได้นะจะลองดูลูกนี้ชำรุดนะครับเดี๋ยวเอาลูกใหม่ลูกสั้นนะครับปิดเซฟนะครับลูกบอดเฮดนะครับหัวเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับผมมีหลายแบบเลยนะแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะแต่นี้ผมใช้หัวอย่างนี้นะครับเป็นกระแทกเดี๋ยวลองดูนะครับ
ว่าข้อดีเขาก็คือข้อนี้นะคือเขาไม่เลือกลูกอันนี้หัวใหญ่กว่ารูผ่านนะครับต้องใส่จากด้านหน้าเข้ามาอย่างนี้นะครับเซฟยิงครับนี่อันตรายเกินไปนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นหัวฉมวกดูปลานะความเร็วอยู่ประมาณ200กว่าฟุตต่อวินาทีเนี่ยนะครับหัวฉมวกพอเซฟจมนะก็ตัวนี้นะครับได้ตามภาพเลยนะครับเอาไปตกแต่งเองนะครับเพิ่มเติมเองนะคอร์ดโบรอยัลนะครับ S9 นะราคาผมลงขายอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวดูอีกทีรู้สึกจะ 6,500 หรือ 6,900 เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ในคลิปเลยแล้วกันนะก็เป็นตัวเล็กสุดนะครับของร้านเราที่มีพานท้ายนะครับความเร็วต่ำสุดนะครับ200กว่านะต่ำสุดก็200กว่านะไม่ธรรมดานะนะครับความเร็วใกล้ๆกับ M4 นะครับแต่ M4 เนี่ยเขาจะยิงลูกเหล็กได้นะครับ M4 ราคา 8,500 แพงกว่าตัวนี้นะครับยิงลูกเหล็กได้แล้วก็ยิงลูกดอกได้นะครับมีสโคปมีทุกอย่างครบนะครับแต่ตัวนี้มาแต่ตัวนะครับพร้อมออกล่านะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบติดสโคปไม่ชอบเลยยิงปลาเขาไม่ต้องใช้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวนี้ไปนะก็สนใจก็ติดต่อมานะครับ0860809669นะครับ S9 นะครับราคาไม่ถึง 7,000 แน่นอน 7,000 มีทอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ